ความคืบหน้าข่าวเรื่องหนึ่งนะครับที่สามมิตินั้นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องก็คือกรณีกลุ่มวัยรุ่นอันธพานดักตีมือกลองรถแห่จนเสียชีวิตซึ่งล่าสุดตำรวจสพนางรองที่บุรีรัมย์ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนแต่ว่ายังให้การปฏิเสธนะครับกรณีกลุ่มวัยรุ่นที่ตำบลหนองโบด อำเภอนางรองบุรีรัมย์ขี่จักรยานยนต์กลับจากงานคอนเสิร์ตประเพณีแห่เทียนพรรษาแต่ถูกกลุ่มชายชะกันซุ่มตัวในความมืดดักทำร้ายจนทำให้นายนัตพลวิชัยกูลหรือเต้มือกลองวัย21ปีเสียชีวิตและเพื่อนที่มาด้วยกันบาดเจ็บอีก3คนหลังเกิดเหตุในคืนวันที่13กรกฎาคมตำรวจลงพื้นที่ติดตามเบาะแสคนร้ายทันทีล่าสุดได้ตัวหนึ่งในหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นชื่อนายเขียวนะครับ จากการสอบสวนนายเขียวให้การซัดทอดว่ามีนายเป้และนายดิวที่อยู่ด้วยกันในคืนเกิดเหตุตำรวจจึงตามไปควบคุมตัวบุคคลที่ถูกซัดทอดทั้งสองคนมาที่โรงพักพันตำรวจเอกพัคกวัฒนธรมดีผู้กำกับการสพนางรองบอกว่าเบื้องต้นผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งไม้เปื้อนเลือดในจุดเกิดเหตุและมีคนเห็นนายเขียวเป็นคนลงมือ แล้วก็ถึงแจ้งข้อหานะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนจะนำผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ปกครองเยาวชนในพื้นที่ให้ตักเตือนลูกหลานให้หยุดพฤติกรรมรุนแรงหรือดักทำร้ายผู้คนบนถนนเพราะว่าเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปี